รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์นะครับบ่ายสามโมงทาง Workpoint กดหมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะที่อาจารย์นิสักทำหนึ่งเมนูนานาเทดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันมาดูกันดีกว่าวัตถุดิบวันนี้เป็นอะไรได้เลยครับตายเฮ้ยอะไรอ่ะคอลลาเจนเยอะจังหนังหมูเขาเลือกอะไรไปแล้วมาจะเลือกหนังหมูชนิดพองเอามาจัดการทำเป็นผัดหนังหมูกระทะร้อนครับคุณผู้ชมยำแหนมข้าวทอดกันดีกว่ายำแหนมข้าวทอดนะครับเริ่มต้นเราต้องเริ่มจากตัวข้าวทอดก่อนข้าวสวยที่หุงสุกใส่ลงไปไข่ไก่พริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดนะคะใบมะกรูดซอยนะฮะและสุดท้ายนะครับข้าวคั่วนี่หอมมากๆพอคนผสมจนเข้ากันแบบนี้เดี๋ยวเราจะปั้นเป็นก้อนๆเนาะเวลาปั้นก็กดเขานะคะนิดนึงเอาละครับก่อนทอดนะครับคุณผู้ชมอุ่นน้ำมันจนร้อนนะครับแล้วก็พอร้อนได้ที่ก็แป้งประกอบอาหารนะครับโอเคลงในอ่างผสมแบบนี้เลยทำงานง่ายเอาคุกแป้งนะคะคุกแป้งประกอบอาหารแป้งทอดกรอบนะเราทอดนานไหมครับหรือว่ายังไงเอ่ยทอดให้ผิวข้างหน้าของเขาเหลืองทองโอ้โหทอดจนแบบได้ที่แบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพักทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็เอามายำกันค่ะง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมน้ำปลานะครับน้ำมะนาวนะครับสไตล์ไทยแลนด์นะฮะน้ำตาลทรายครับพริกป่นครับหมูใส่พริกเยอะมากจากนั้นแต่ก็ต้องแบบเผ็ดๆจริงๆโจทย์ของเราในวันนี้ครับปรบมือครับใส่สักที จากนั้นหยิบข้าวทอดของเรามาทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะครับมือเหล็กต้องเข้าคนนี้จริงๆอ่ะครับผมชอบมากเลยอันนี้คือใส่ขิงลงไปนะครับขิงซอยของเราหอมแดงครับผักชีไปเรื่อยนะครับแล้วก็ต้นหอมครับผมแค่นี้เองง่ายๆเลยขึ้นมาเอาละครับยำแหนมข้าวทอดของเรานะครับแล้วก็มีผักแหนมของเรานะครับเต็มที่เลยสมุนไพรไทยๆทั้งนั้นตัวลิสงแล้วก็อันนี้พริกขี้หนูแห้งทอดสาดความอร่อยแบบแซ่บๆอย่างนี้เลยนะคะกับยำแหนมข้าวทอดของนานาและเทดดี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมลองเอาเมนูของพวกเราไปทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยและความแซ่บแบบสุดๆเลยล่ะเพิ่มสีสันของการรับประทานอาหารเราได้ดีมากรีบเสิร์ฟเลยค่ะรีบเสิร์ฟเลยช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูกล้วยทอดไฮโซมาฝากคุณผู้ชมนะครับโดยใช้กล้วยถึง3ชนิดทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมหรือจะเป็นกล้วยเล็บมือนางก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นกล้วยแบบไหนก็กรอบอร่อยไม่แพ้กันเลยล่ะครับทำได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูกล้วยน้ำว้าทอดวิธีทำเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นมะพร้าวขูดขาวและงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันนำกล้วยน้ำว้าลงชุบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกล้วยน้ำว้าลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดกล้วยน้ำว้าทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับนมข้นหวานพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูกล้วยหอมทอดวิธีทำเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นมะพร้าวขูดขาวและงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันนำกล้วยหอมลงชุบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกล้วยหอมลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้
แต่ใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสช็อกโกแลตพร้อมเสิร์ฟเมนูกล้วยเล็บมือนางทอดวิธีทำเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดรากโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นมะพร้าวขูดขาวและงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากันนำกล้วยเล็บมือนางตากแห้งลงชุบให้ทั่วเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกล้วยเล็บมือนางลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นแล้วพักให้สนิทน้ำมันเตรียมไว้จะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำผึ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ